สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมภูมิเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมจะมารีวิวผ่านลองเมาส์1ตัวนะครับที่แบบน่ารักมากๆเลยแบบน่ารักไม่ว่าจะมองกี่ทีมันก็น่ารักมากๆนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาชื่อว่า AX Gaming Punk นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินซึ่งก็ปกติแหละเพราะว่าแบรนด์นี้เขาทำการตลาดแค่อยู่ในประเทศจีนแค่นั้นนะครับซึ่งร้านที่นำเข้ามาขายในไทยเนี่ยก็คือเพจ Console Setting นะครับก็จะมีหลายลายลายน่ารักลายเท่ๆลายคิคูเนี่ยก็มีหลายแบบเลยนะครับเข้าไปเลือกซื้อกันได้เนาะวันนี้ผมมี3แบบนะครับก็คือตัวสีน้องสีฟ้าคนนี้ตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสีดำแดงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตรวมๆกันไปแล้วกันแต่ก็จะพูดแบบรวมๆไม่ได้แยกลายนะครับแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นคอนโทรลนะครับแบบผ้าเนาะ cloth control นะครับใครนึกไม่ออกมันก็จะเหมือนแผ่นทั่วๆไปแหละ GSR SC Rouge Artisan Zero Little Gaming Gear Saturn Proอะไรจะพวกนั้นอ่ะมันเป็นแผ่นประเภทเดียวกันนะครับซึ่งขนาดที่ผมมีในวันนี้นะครับจะเท่ากับอาร์ติซาเลยนะคือ490คูณ420นะครับแล้วก็จะมีความหนาเนี่ยอยู่ที่3มิลลิเมตรเนาะแต่ความนุ่มที่ผมได้มาในล็อตนี้เนี่ยจะเป็นกึ่งกลางนะครับระหว่างมิดกับซอฟเนาะคือมันยังกดตัวเมาส์ลงไปได้สักนิดนึงนะครับแต่ก็จะไม่ได้กดลงไปได้เยอะมากอ่ะซึ่งไหนๆก็พูดถึงเรื่องความนุ่มแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องฐานรองนิดนึงแล้วกันเพราะว่าฐานรองของเขาเนี่ยทางเพจนะครับเขาบอกว่ามันเป็นฐานแบบโพลอนถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดดูด้วยตาหรือว่าสัมผัสดูอะไรอย่างนี้นะมันไม่เหมือนโพลอนที่แบบผมคุ้นชินเท่าไหร่มันจะให้ฟีลลิ่งนะครับแล้วก็วิชวลนะเหมือนอัลฟาเซลเบสซะมากกว่านะครับซึ่งตัวผมยังไม่เคยลองใช้อัลฟาเซลเบสหรอกแต่ว่าดูจากรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลลิ่งของตัวแบบพื้นผิวที่มันคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของฐานรองเนาะซึ่งถามว่ามันเกาะโต๊ะดีไหมมันเกาะโต๊ะดีมากๆนะครับคือผมวางไอ้แบบแค่ไม่กี่วิอ่ะก็แบบไม่สามารถเลื่อนได้แล้วไม่ว่าจะดันแรงแค่ไหนไม่ว่าจะบิดแค่ไหนถ้าวางไปสักแบบประมาณ20นาทีอะไรเงี้ยแล้วดึงออกนะครับมันจะเป็นแบบแทบจะเหมือนดึงกาวออกจากโต๊ะเลยมันเป็นฟีลิ่งที่แบบดีมากๆนะครับในเรื่องของฐานรองเนาะเพราะงั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนโพลาร์ขนาดนั้นแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะฮะซึ่งตะกี้นะครับผมบอกว่ามันเป็นแผ่นคอนโทรลที่มันคล้ายๆซีโร่ถูกไหมแต่ว่าไอซีโร่ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นซีโร่แผ่นสีดำนะครับผมไม่ได้หมายถึงสีส้มนะเพราะว่าตัวสีส้มเนี่ยมันจะมีผิวที่หยาบกว่าตัวสีดำพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเรานำแผ่น AX เนี่ยไปเปรียบเทียบกับอาร์ติซานซีโร่นะครับตัวสีดำเนาะพื้นผิวเนี่ยมันจะมีความหยาบความสากของตัวพื้นผิวนะที่มันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับรวมไปถึงสปีดโดยรวมแรงหยุดfriction นะครับหรือว่าแรงเสียดเนี่ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งที่เหมือนกันมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้กับตัวสีดำนะครับซึ่งพอเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นความเร็วประมาณนี้เนาะผมก็จะจัดให้เจ้าตัว AX เนี่ยมันอยู่ในจำพวก balance control นะครับคือแบบไม่ได้ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปเนาะถ้าเกิดว่านำไปเล่นในเกมช้าๆนะอย่าง Valorant หรือว่า CS เนี่ยคุณก็จะได้แรงหยุดที่ดีอยู่นะครับหรือว่าจะนำไปเล่นเกมที่มันเร็วขึ้นมานิดนึงอย่าง Overwatch 2เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีการ gliding ที่ดีมี friction ที่กำลังโอเคไม่เยอะจะเกินไปนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆเลื่อนเมาส์บนเจ้าตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยบางทีมันจะอาจจะรู้สึกว่าแผ่นมันมัดดี้นิดนึงนะคือมันมีแรงหนึ่งนิดนึงแต่ก็จะไม่ได้มากเกินไปนะครับเพราะงั้นมันอาจจะเอ็นมาในทางคอนโทรลซะมากกว่าสปีดอยู่นิดนึงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมนึงนะแบบแผ่นจำพวกผิวแบบ balance control อย่างนี้เนี่ยมันมีอีกประมาณ7-8 แสน900,000 1ล้านรุ่นที่แบบเขาทำอย่างนี้ออกมานะครับเช่น Artisan Zero Saturn Pro Nenso NPC อะไรเงี้ยมันเป็นผิวแบบประเภทเดียวกันหมดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนว่าแผ่นตัวนี้มันดีมากกว่าสำหรับผมนะก็คือมันน่ารักเฉยๆนะครับแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งแล้วกันที่อาจจะทำให้ทุกคนเลือกเจ้าตัวนี้นะมากกว่า Zero NPC หรือว่า Saturn เนี่ยก็คือเรื่องของราคาของมันนะครับ Console Setting เนี่ยเขาขายแผ่นตัวนี้อยู่แค่ราคา 1,390 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สุดยอดมากสำหรับผมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับคุณได้การเย็บขอบที่มันต่ำกว่าพื้นผิวเนาะการเย็บพื้นผิวของ Surface ที่มันดีมากๆแล้วก็ฐานรองที่อย่างที่บอกไปว่ามันหนึบมากๆนะครับทั้งหมดนี้เลยราคาเพียงแค่ 1,390 บาทเนี่ยในภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า no brainer นะครับแบบไปซื้อได้เลยโดยไม่ต้องคิดอะไรมันคุ้มค่าแล้วมันก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บขนเนี่ยผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะผมยังไม่เห็นขนที่มันแบบชอนชัยไปในพื้นผิวเลยนะครับมันมีติดอยู่บ้างแต่ว่าเอามือปัดๆเนี่ยก็ออกแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนซีโร่ที่มันแบบเข้าไปในพื้นผิวต้องแบบดึงออกทีละเส้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกับตัวอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะมาเริ่มกันที่ Saturn Pro นะครับผิวสัมผัสของตัว Saturn Pro Soft เนี่ยมันจะเป็นผิวที่หยาบกว่าเจ้าตัว AX เนี่ยอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะงั้นสปีดโดยรวมๆเนี่ยเจ้าตัว Saturn Pro Soft เนี่ยมันจะมีความเร็วที่
เยอะกว่าแล้วก็มีแรงต้านหรือว่าฟริกชันที่มันน้อยกว่านะครับคือคุณเอาเมาส์เลื่อนๆลงไประหว่าง2ตัวนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าเจ้าตัว AX เนี่ยมันจะมีความมัตตี้มันจะมีความหนืดมากกว่าเจ้าตัว Saturn อยู่นิดนึงพอสมควรเลยนะแต่ว่าในด้านของแรงหยุดเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแรงหยุดเดิมๆนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กดเมาส์แรงนะ AX จะมีแรงหยุดที่ดีกว่า Saturn Pro Soft อยู่มากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนกดเมาส์แรงกดเมาส์เป็นเพื่อเพิ่มแรงหยุดเนี่ย Saturn Pro Soft มันจะมีแรงหยุดที่เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่า AX มากอยู่พอสมควรเลยนะครับทีนี้มาลองเทียบกับ Hayate Osu มันบ้างเนาะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ Osu เนี่ยจะเป็นผิวไฮบริดแบบสากนะครับแต่ว่าเจ้าตัว AX เนี่ยมันจะเป็นผิวคอนโทรลสมูทนะครับซึ่งเอาเรื่องของความเร็วโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่า Hayate Osu จะเร็วมากกว่าเจ้าตัว AX มากอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสน่ห์ของ Osu เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเร็วที่เยอะนะครับแต่ในเรื่องของแรงหยุดเนี่ยมันไม่แพ้ AX เลยนะแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันก็เป็นแผ่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับออสูเนี่ยเพราะงั้นทุกคนก็ไปเลือกกันตัวเองแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผิวแบบสากๆมีความเร็วที่มากพอสมควรนะครับแต่ยังมีแรงหยุดที่ดีเนี่ยก็ออสูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผิวแบบสมูทผิวเนียนๆนะครับแล้วก็มีความเร็วของตัวแผ่นที่มันไม่ได้มากเกินไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งแรงหยุดที่ดีนะครับก็ AX นะครับทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Tenchi Pro เนาะทั้ง2ตัวนะครับมันจะเป็นผิวแบบสมูทคอนโทรลเป็นผ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่า AX เนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันมีผิวที่สมูทกว่าแล้วก็เวลาวางมือไประยะเวลานานๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันคันๆไม่รู้สึกว่ามันมารบกวนตรงช่วงแขนช่วงนี้ผมเท่าไหร่นะแต่ว่า Tenchi Pro เนี่ยผมรู้สึกได้ในบางครั้งนะครับแล้วก็ Tenchi Pro นะครับเป็นแผ่นเดียวสำหรับวันนี้นะที่มันจะช้ากว่า AX Gaming Punk ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว Tenchi Pro เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกมากๆเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมได้มันมาช่วงแรกๆนะครับมันไม่ได้ช้าขนาดนี้อ่ะเอาจริงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมจะรีวิวตอนณตอนนี้นะมันช้ากว่า AX อยู่มากพอสมควรเลยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าแผ่นที่ผมนำมาเปรียบเทียบในวันนี้เนี่ยเป็นแผ่นแบบแทบจะไฮเอ็นทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเจ้าแผ่น AX ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแผ่นไฮเอ็นเช่นกันนะมันไม่มีทางเลยที่คุณซื้อไปแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นที่ไม่ดีเป็นควอลิตี้ที่แบบไม่ได้เทียบเท่าอาร์ติซาเลยพวกเนี้ยคุณจะไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าไปมองที่ราคาเนี่ยมันขายแค่ 1,390 บาทเองนะครับในราคานี้เนี่ยคุณยังไม่ได้ Savvy GSR SE คุณยังไม่ได้ GSR 2ซะด้วยซ้ำอ่ะแต่คุณได้แผ่นแบบนี้ฐานที่หนึบโต๊ะแทบจะเหมือนโพลอนแล้วก็การเย็บขอบที่ต่ำนะครับคือคุณจะขออะไรมากกว่านี้ คือมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับราคานี้เนาะเพราะงั้นสำหรับใครที่แบบอยากสั่งซื้อบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับ AX Gaming Punk Mousepad ตัวนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคลิปที่ทุกคนอาจจะรอคอยอยู่ก็คืออ่ะน่าจะเห็นนะน่าจะมาในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจยังไม่พรมิสอะไรนะครับแค่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนแฮปปี้เกมมิ่งครับบ๊ายบาย